สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะพยากรณ์ดาวครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายน2565ฟังไว้ตั้งตัวตั้งใจฟังไว้หาแนวทางฟังไว้ปรับปรุงหรือฟังไว้รับมืออะไรก็ช่างแอดมินคิดว่าการรู้ล่วงหน้าแม้จะอาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าไม่กี่วันเนี่ยมันรู้ว่าทิศทางดาวเป็นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นมันพอทำอกทำใจได้ว่าเฮ้ยดาวมันเดินอย่างนี้ดาวมันเล็งอย่างนี้นะอย่างลัคนาราศีกันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้ดาวหลายดวงของคุณไปกองอยู่ในภพวินาศวินาศแปลว่าเรื่องของเบื้องหลังสิ่งที่อยู่ด้านหลังนะคะสิ่งที่ไม่ได้ออกหน้าออกตาสิ่งที่ไม่ได้คือถ้าเขาชมเขาก็ไม่ชมคุณอะนะคะเขาชมคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่ดาวหลายดวงของคุณไม่ว่าจะเป็นดาวสุภาดาวแห่งความสำเร็จนะคะดาวการเงินนะคะดาวเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะดาวเกี่ยวกับเรื่องของตัวของวินาศเองนะคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนนี้แสดงว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยเจ้าชะตาจะรู้สึกเซ็งๆเบื่อหน่ายเดี๋ยวร้อนรุ่มเดี๋ยวกุ้มใจเดี๋ยวหงุดหงิดนะช่วงระยะเวลาของเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกันน่ะต้องอดทนนะคะต้องเขาเรียกว่าประคับประคองอารมณ์ต้องรู้สึกว่ามีสติอยู่กับตัวมีสติอยู่กับใจนะคะเพื่อที่จะประคับประคองปากตัวเองไม่ให้พูดอะไรที่มันทำให้เกิดความวินาศขึ้นมาในดวงชะตาตัวเองนะคะแอดต้องบอกเลยว่าเวลาที่ดาววินาศเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยเราหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวของต้องเรื่องปวดหัวต้องเรื่องเกิดความรุนแรงนะคะสำหรับบางคนนะที่มีคดีความอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะการต่อสู้ของคุณจะดุเดือดมากปวดหัวคิดมากหงุดหงิดนะแต่แอดบอกเลยว่าถ้าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวเจ้าเรือนวินาศหรือว่าดาวพระอาทิตย์ของคุณเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยมีคดีล้มละลายคุณชนะอย่าไปคิดตามพจนานุกรมโอ้โหวินาศวินาศเข้าฮอตชีวิตจะต้องวินาศไปตามชื่อของดวงดาวแน่นอนแอดจะบอกอย่างนี้เลยนะไอความวินาศมันถูกวินาศตัดไปถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่สิ้นเชิงมันยังมีเรื่องของการปวดหัวมันยังมีเรื่องของความเสียหายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่ล้วนแล้วเป็นเรื่องที่คุณประมาทบางครั้งเป็นเรื่องเก่าๆที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณทำไปอ่ะมันต้องมีปัญหาแอดบอกเลยว่าเวลาที่มันเข้าเกษตรเข้าฮอตอย่างเงี้ยแหละเรื่องอะไรเก่าๆต่างๆที่คุณทำมาแล้วคุณหมกเม็ดไว้อ่ะมันจะมามีปัญหาช่วงนี้นะคะอย่างเรื่องของความประมาทก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องรถลานะคะเรื่องไฟเพราะดาววินาศของคุณเนี่ยเป็นดาวประจำเรือนธาตุไฟเห็นไหมคะมีรูปไฟอยู่ตรงเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องระวังฟืนไฟระวังไฟช็อตระวังอะไรเกี่ยวกับรถราที่มันเป็นไฟอ่ะแบตเตอรี่ไฟหน้ารถอะไรทุกอย่างที่มันเป็นไฟเป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงระวังในช่วงระยะเวลานี้นะสิ่งที่ดีสำหรับที่ดาววินาศเป็นอย่างนี้แสดงว่าเดือนกันยาของคุณจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณมีความคิดในแบบที่อยู่คนเดียวเงียบๆและคิดออกมาได้เขาเรียกว่ามีไอเดียใหม่ๆนะคะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆที่จะมาทำงานเวลาดาววินาศเป็นเกษตรแบบนี้แอดแนะนำเลยว่าถ้ารู้สึกอยากเก็บเนื้อเก็บตัวรู้สึกไม่ค่อยอยากพูดจากับใครก็ทำไปเลยนะคะอันนี้คือครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกมันจะมีเรื่องของความปวดหัวมันมีเรื่องของความเครียดส่วนเรื่องบุตรหลานบริวารเนี่ยพยากรณ์ได้ทั้งเดือนเลยให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วระมัดระวังในสิ่งที่บุตรหลานและบริวารของคุณทำนะคะช่วงระยะเวลานี้มันจะมีหลายเรื่องราวส่งกลับเข้ามาอย่างเช่นอะไรอย่าไปคิดมากว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พระเกศกุมพระเสาซึ่งเป็นดาวบุตรหลานบริวารของคุณที่เป็นเกษตราธิบดีพระเกศเนี่ยเป็นทั้งเจ้ากรรมนายเวรเรื่องเก่ากลับวนมาใหม่อย่างเช่นถ้าเกิดเขาขยันอ่านหนังสือมาตลอดระยะเวลาช่วงระยะเวลานี้คือแจ็คพอตของเขาพระเสาถูกพระเกศกุมนะคะพระเกศเป็นทั้งเจ้ากรรมนายเวรเป็นทั้งกรรมเวรเป็นทั้งเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรมานึกออกไหมเราทำอะไรมาเราจะได้สิ่งนั้นตอบแทนคล้ายๆวินาศเป็นวินาศแล้วเรื่องหมกเม็ดเรื่องไม่ดีมันเกิดกับคุณนั่นแหละมันจะมาเกิดช่วงนี้มันจะมาทำให้เดือดร้อนทั้งที่โอ้โหอาจจะลอยนวลมา 4-5 เดือนแล้ว
นะคะงานนี้ไม่ได้ทำดึงออกไปใส่แฟ้มไม่ยอมทำงานนี้ปรากฏว่าผ่านมาปุ๊บดาวของคุณเป็นวินาศเป็นเกษตรอธิบดีไอ้เรื่องนี้ถูกผู้ใหญ่รื้อขึ้นมาหาคนรับผิดชอบมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแอดถึงเตือนเสมอไม่ว่าดาวคุณอยู่ในจุดดีหรือจุดไม่ดีนะคะทำทุกอย่างให้เต็มที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อให้ดาวตกหลุมตกล่องนะคะคุณก็ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่แล้วในช่วงจังหวะระยะเวลานั้นแต่ถ้าดาวดีคุณจะได้ดับเบิลดับเบิลดับเบิลเหมือนมีคอมเมนต์มาบอกว่าเนี่ยผมลุยนะผมเป็นเซลล์นะผมออกไปขายเลยในช่วงจังหวะที่ไม่ดีเลยรู้สึกว่าดวงตกกับแอดบอกว่าให้มุมานะนะจะเก็บมหาจักรจะเก็บการเงินเป็นมหาจักรจะเก็บการเงินเป็นราชาโชคตอนนี้เขามีลูกค้าแบบเต็มเลยเวลาแอดอ่านอะไรแบบนี้แอดรู้สึกว่ามันเป็นพลังมันเป็นพลังบวกให้แอดอยากทำแล้วแอดก็จะเป็นพลังบวกให้คุณผู้ฟังทุกคนเลยนะคะว่าให้คุณตั้งอกตั้งใจการฟังดาวไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อแต่จำเป็นที่ต้องเอาไปคิดวิเคราะห์เอาไปตีให้แตกนะคะเอาไปสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนแอดจึงบอกว่าต้องระมัดระวังทั้งปากตัวเองทั้งความคิดตัวเองทั้งจิตใจตัวเองเหตุเพราะว่าดาวหลายดวงคุณมันไปกองอยู่ในเรือนวินาศละวันที่17กันยายนดาวเจ้าเรือนวินาศเข้าสู่ตัวตนของคุณถามว่าวินาศออกจากวินาศแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังดาววินาศเข้าสู่ตัวตนของคุณนะคะอยู่ในตำแหน่งนี้กับทำให้เจ้าชะตานะถ้าคุณอยู่นิ่งๆถ้าคุณคิดเงียบๆเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเขาเรียกว่าดาวตนุลักษ์เรือนตนุลักษ์ถูกดาววินาศกุมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาไม่สนโลกไม่สนใจใครเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดความสันโดษในตัวเองแน่นอนว่ามันยังคงเป็นเรื่องของการไม่ชอบออกไปเบื้องหน้าในช่วงระยะเวลานี้เพียงแต่ว่าดาววินาศที่เข้าสู่ตัวตนของคุณเนี่ยแม้จะกุมในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดจิตใจนะคะเจ้าชะตาก็ยังมีสิ่งที่แอดเรียกว่าหน้าที่การงานที่แสนจะวุ่นวายในช่วงระยะเวลานี้และอาจจะวุ่นวายหนักเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างเพศนะคะเหตุเพราะว่าดาวการงานของคุณนะเล็งกับดาวเจ้าเรือนปัตตานีที่เป็นพฤหัสบดีเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นมันจะมีการสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของงานกับคนต่างประเทศเยอะแยะมากมายถามว่าดีไหมดีแต่ปวดหัวการงานอยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นสำเร็จเพื่อนต่างเพศคนต่างเพศที่ไปติดต่อสัมพันธ์ผู้ใหญ่ต่างเพศที่ไปติดต่อสัมพันธ์นะคะหรือผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกำลังหลักของคุณอะช่วยเหลือคุณให้แก้ไขอุปสรรคหรือการติดขัดต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเขาเรียกว่ามีผู้ใหญ่ปกป้องนะคะและมฤตยูที่อยู่ในเรือนสุภาเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตาโดดเด่นนะแอดบอกเลยนะมฤตยูเนี่ยเข้าพบเรือนไหนกระตุ้นให้พบเรือนนั้นนะมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่มฤตยูไม่ได้อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเมื่อมฤตยูอยู่ในพบเรือนสุภาทำให้ดีทำทุกเรื่องให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่มันรู้อยู่แล้วว่าไม่ดีนะคะถ้าคุณทำเรื่องที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ดีแอดบอกเลยนะคะว่าดาวมฤตยูไปกระตุ้นให้มันแบบแตกเร็วให้มันมีเรื่องมีความวุ่นวายเร็วแล้วมฤตยูกุมกับอะไรมฤตยูกุมกับเรือนสหัสชะช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณทำงานดีทำเอกสารรอบคอบนะทำเอกสารอย่าให้ผิดพลาดนะคุณมีจังหวะมีเป้าหมายในเรื่องของการหางในเรื่องของรายได้ในเรื่องของในเรื่องของสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแอดบอกว่าคุณไปถึงเป้าหมายตรงนั้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวสหัสชะหรือว่าดาวการติดต่อดาวสื่อสารของคุณช่วงแรกมันจะวุ่นวายช่วงแรกมันเป็นปลักแต่มันเป็นประแล้วเป็นราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเกี่ยวกับเอกสารแน่นอนแอดถึงบอกเสมอนะคะว่าให้ทำเต็มที่ให้ตรวจทานเต็มที่ให้ตรวจสอบทุกอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้ทำทุกอย่างแบบรอบคอบรัดกุมและเมื่อมันเป็นปลาเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากแต่พอตรวจแล้วคุณจะไม่ผิดคุณจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันมีปัญหาถูกไหมฮะแล้วความราชาโชคก็จะมาพอความราชาโชคอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ของคุณอ่ะเป็นผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือเคยเกื้อหนุนเป็นผู้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนเวลาคุณมองไปคุณรู้สึกเหมือนแบบว่า
เป็นผู้ใหญ่ที่คุณนับถือมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยภพสู่พระเนี่ยเป็นภพที่9นะคะเป็นภพที่มองแล้วรู้สึกเลยแหละว่ากรรมเก่าทำมาดีไหมกรรมใหม่เป็นยังไงเนี่ยภพสู่พระเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยจะช่วยเหลือคุณเต็มที่หลังจากที่คุณมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าดาวมันเป็นทั้งประแล้วมันเป็นดาวประจำเรือนมรณะแล้วมันเป็นดาวประจำเรือนสหัสชะบางคนบอกหูแอดพูดชื่อเรือนแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังเป็นความรู้ผ่านหูไปเพราะหลังจากที่แอดพูดชื่อเรือนแอดก็จะอธิบายให้ฟังไม่เห็นยากเลยนะคะก็ฟังตอนแอดอธิบายถูกไหมฮะเพราะมันเป็นวันนี้มีเรื่องเล่าแอดก็จะเล่าโน่นเล่านี้ให้ฟังนะคะก็เพราะฉะนั้นมฤตยูกุมกับเจ้าเรือนสหัสชะระวังเอกสารระวังหลักฐานรอบคอบรัดกุมในการทำทุกสิ่งทุกอย่างในการติดต่อสื่อสารในการเข้าสังคมในการเซ็นสัญญาในการทำอะไรก็ตามกับเพื่อนฝูงนะคะบางคนก็อาจจะมีเพื่อนที่แก่กว่าและดีกว่าด้วยในลักษณะที่สหัสชะไปเข้าสู่ภาแบบนี้จะมีคนแก่กว่าแต่เขาเรียกว่าอะไรนะติดต่อสัมพันธ์กันเสมือนหนึ่งเป็นเพื่อนมีเพื่อนที่แก่กว่าแล้วเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ช่วยประคับประคองอย่างนี้ก็ได้แต่สิ่งที่แอดให้ระวังต้องระวังนะเกี่ยวกับเรื่องดูแลเอกสารสัญญานะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้การงานเป็นอย่างที่แอดมินบอกนะส่วนคนที่ถามว่าจะหางานได้ไหมช่วงระยะเวลาเนี่ยครึ่งเดือนหลังจะหางานได้ไหมแอดบอกเลยตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาการศาสนาเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับพยาบาลเกี่ยวกับการต่างประเทศออนไลน์ไซเบอร์นะคะภาษาต่างๆนะคะคุณหางานได้เพราะอะไรเพราะว่าดาวการงานของคุณอยู่ในเรือนวินาศแต่ถ้าคุณทำนอกเหนือจากนี้ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยได้งานก็อาจจะได้งานที่ไม่ชอบใจนะเดี๋ยวก็จะต้องเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเกิดทำไปตามสิ่งที่แอดมินบอกรวมถึงงานพวกซ่อมบำรุงซ่อมสร้างงานซ่อมรถงานซ่อมอะไรที่มันแบบพังไปแล้วหรืองานที่อยู่ดีไปทุบทิ้งอะไปทำนู่นทำนี่แบบหมอปลาทุบศาลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทุบบ้านทุบตึกนะคะเป็นคนอยู่ในกระบวนการนั้นก็ถือว่าเป็นวินาศเช่นกันเป็นคนน่ะเขาเรียกว่าอะไรทำงานไฟแนนซ์ทำงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้ลูกหนี้ทำงานเกี่ยวกับกระแสการเงินที่ให้ยืมทำงานเกี่ยวกับเครดิตต่างๆทำงานเกี่ยวกับโรงแรมและเป็นโรงแรมที่มีชาวต่างชาติบริหารทำงานเกี่ยวกับบริษัทที่มันเกี่ยวกับต่างชาติทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่มันมีต่างชาติด้วยดึงเข้ามาได้หรือถ้าคุณเปิดร้านเสริมสวยแต่คุณมีสื่อออนไลน์มันก็ดึงเข้ามาได้ว่าก้ำกึ่งจะดีนะคะเป็นอย่างนี้แต่คนเป็นอย่างนี้คือจะดีแล้วก็จะได้งานนะไปหางานเกี่ยวกับพวกนี้ส่วนคนที่แบบมีงานอยู่แล้วไอ้งานเกี่ยวกับพวกนี้ก็จะต้องเรียกว่าพุ่งนะคะและดีและโดดเด่นด้วยเหตุเพราะว่า4เนี่ยแม้จะเป็นลักษณะของดาวที่ถอยหลังแต่ในตำแหน่งของเขาเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีคือมันมีแต่บวกขึ้นเสมอตัวอาจจะพอได้แต่ไปในทิศทางที่ดีแต่ให้ติดลบเนี่ยแอดว่าไม่ใช่ถึงแม้4จะค่อนข้างที่จะในช่วงระยะเวลานี้นะต้องบอกว่าดาว4หรือว่าดาวกัมมะของคุณและดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณเนี่ยพักถอยหลังนะคะแต่แอดมองว่ามันเป็นจังหวะที่ดาวส่งผลให้เจ้าชะตาอาจจะลังเลอาจจะเครียดเพราะดาวมันถอยหลังอะไรก็ตามแต่ว่าเรื่องของหน้าที่การงานนิ่งๆไปในทางโดดเด่นไปในทางทิศทางดีโดยเฉพาะงานที่แอดมินบอกส่วนคนหางานถ้าเป็นงานที่แอดมินบอกมีสิทธิ์ที่จะได้สูงแต่งานนอกเหนือจากนี้อาจจะเครียดหน่อยกว่าจะหางานได้นะคะงานนอกเหนือจากนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการหางานหรือได้แล้วปวดหัวหรือได้แล้วอยากออกเลยมันมีแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะวันหลังจากที่ดาววินาศเข้าเรือนตัวตนแล้วนะอีก10วันคือวันที่27กันยายนนะคะพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีกันเอาล่ะพระศุกร์นะคะเป็นเจ้าเรือนสุภะนะคะเป็นเจ้าเรือนการเงินทับเรือนตัวเองนะคะการเงินอะไรที่มันติดขัดไปก่อนหน้านี้นะครึ่งเดือนแรกหรือว่าอีก 2-3 เดือนที่ผ่านมาใช้กันกระจัดกระจายใช้กันวินาศตามดาวการเงินที่เข้าสู่เรือนวินาศเลยแอดต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เงินดีแล้วก็เด่นขึ้นมาการงานอาจจะมีปัญหามีความยุ่งยากมีความวุ่นวายก็จริงแต่การเงินอยู่ในทิศทางที่ข
ขึ้นทิศทางที่ดีเงินทองอยู่ตรงหน้าอยู่ที่คุณจะไขว่คว้าหรือคุณจะขยันแค่ไหนนะคะให้ระวังอะไรบ้างครึ่งเดือนแรกระวังการจับจ่ายระวังการอะไรเก็บเงินไม่อยู่แต่ครึ่งเดือนหลังเงินทองมาแล้วขยันเท่าไหร่คุณได้มากเท่านั้นนะคะและมีช่องทางทำมาหากินที่มากขึ้นมีผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือนะคะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่พระอาทิตย์กลุ่มกับพระศุกร์แม้ว่าดาวพระอาทิตย์จะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแอดทำนายออกไปในทางที่ว่าเงินเข้ามาแต่มีเรื่องใช้สอยเงินเข้ามาแต่มีเรื่องจับจ่ายนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้บางคนทำบ้านบางคนซ่อมบ้านบางคนปรับปรุงบ้านนะคะเพราะว่าพันธุเป็นเกษตรตาแฝงเรือนอยู่ในเรือนปัตตานีหรือคู่ครองคนรักกำลังปรับปรุงกำลังซ่อมแซมกำลังทำบ้านกำลังเสียเงินเสียทองไปเกี่ยวกับเรื่องบ้านรวมถึงอาจจะเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ญาติวงพงษานะของคุณเสียเงินเสียทองไปตรงนี้แต่ถามว่าดีไหมดีนะอันนี้ดีอันนี้ค่อนข้างมั่นคงนะสำหรับแอดมินนะคะคือกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลัคนาราศีที่ต้องอดทนในเรื่องของงานอ่ะมันมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเสมอเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะว่าดาวการงานของคุณคือดาวพระพุธซึ่งมันเป็นดาวที่เกเรที่สุดในโลกแล้วดาวพระพุธเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังแล้วกันยังมีพระพุธเป็นเจ้าเรือนตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์ของคุณกับก็เกเรพอๆกับงานนะงานเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีแต่กันน่ะทำอะไรที่แอดมินบอกว่ามันค่อนข้างโดดเด่นนะเพราะเวลาที่พระพุทธให้ผลให้โชคให้ลาภเนี่ยพระพุทธจะให้ทีละหลายหลายตำแหน่งนะลัคนาราศีกันกับลัคนาราศีเมถุนนะถ้าจะให้แอดมินเลือกมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนวาสนาเหมือนกันทั้งคู่แอดเลือกราศีกันนะคะเพราะว่าพระพุธหรือว่าดาวเจ้าเรือนของคุณนั้นค่อนข้างมีพลังราศีกันเนี่ยเป็นธาตุที่เป็นลัคนาราศีที่แอดมองว่าอาจจะหวั่นไหวกับอะไรง่ายคือเดี๋ยวอยากทำโน่นเดี๋ยวอยากทำนี่อยู่นิ่งๆไม่เป็นอะแต่คุณตั้งอกตั้งใจแล้วคุณทำได้เป็นชิ้นเป็นอันค่อนข้างมีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นกันในเดือนนี้กลางเดือนหลังเป็นต้นไปถามว่ายังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเรื่องปากเรื่องคำพูดเรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์ไหมยังต้องระมัดระวังแต่เรื่องการเงินแอดมองว่ามันดีขึ้นตั้งแต่วันที่17กันยายนนะคะส่วนเรื่องโชควาสนาเนี่ยไม่ได้โยนนะไม่ได้แบบเหมารวมนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่บุญทำกรรมแต่งเลยนะคะพระเกศมากุมอยู่ในเรือนปุตตะอย่างเงี้ยนะอยู่ที่บุญเก่าเลยอะถ้าสังเกตบุญเก่าไปยังไงคุณดูเลยว่าตลอดชีวิตคุณถูกหวยบ่อยไหมถ้าคุณถูกหวยบ่อยคุณเล่นเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้ซื้อหวยไม่ถูกมันน่าจะถูกแล้วมันเลื่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นพระเกศกุมดาวแห่งการลงทุนดาวแห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่นะคะรวมถึงมฤตยูเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนสุภะเขาบอกให้เจ้าชะตาทำแต่เรื่องดีๆภพสุภะนะคะคุณถึงจะประสบความสำเร็จและมีโชคลาภนะคะต่อไปนะคะเรื่องของความรักความรักของชาวกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยโอ้โหปวดหัวนะสำหรับคนโสดปวดหัวเครียดคิดมากนะคะโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานมีคู่นะแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานปวดหัวคิดมากส่วนพอหลังจากวันที่27กันยายนคือประมาณปลายเดือนเนี่ยแอดต้องบอกว่าคนโสดที่โสดสนิทจริงๆมีโอกาสได้พบเจอผู้คนที่คุณถูกอกถูกใจนะคะอารมณ์ที่แบบอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆอ่ะแผ่วและเริ่มสงบและเริ่มมีจิตใจที่มีความสบายมากขึ้นในช่วงวันที่27กันยายนเมื่อพระศุกร์เข้ามากุมนะคะดาวพระอาทิตย์เป็นวินาศยังอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นลงๆตลอดทั้งเดือนนี้อารมณ์ขึ้นลงๆความรักก็เลยถ้าถามว่าคนโสดความรักดีไหมถ้าโสดมีคู่ความรักก็จะขึ้นลงๆเนี่ยตามอารมณ์และดาวเจ้าเรือนวินาศเข้าสู่ตัวเองเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองให้มากนะคะแต่สำหรับคนมีคู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าความรักดีๆนะคะเหมือนแอดมินบอกนะคู่ครองคนรักจะนำพามาสู่มาจะนำพาชาวกันเนี่ยไปสู่ความมั่นคงไปสู่ความโดดเด่นนะคะไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความราบรื่นนะและเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนปัตตานีอย่างเงี้ยนะ
คนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสแต่งงานด้วยนะคะเพราะว่าปัตตานีเนี่ยเป็นเกษตรก็มีโอกาสได้พบเจอคู่แท้คู่บุญคู่บุพเพคู่ซื่อสัตย์อะไรก็ช่างรวมถึงคนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้และราบรื่นนะแอดบอกเลยว่าคู่ของคุณพาคุณให้ไปพบกับหลักกับฐานกับความมั่นคงนะคะคู่ของคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่พาไปสู่ความเจริญนะคะเขาเรียกว่านำพาชีวิตไปสู่ความเจริญเรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาราศีกันที่เป็นโสดก็มีโอกาสพบเจอคนเก่าๆเข้ามาเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นออกจากเรือนวีนัสกลับเข้ามาสู่เรือนตัวตนก็มีโอกาสที่คนรักเก่าคนเคยชอบพอกันนะคะกลับมาสารสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามแอดมินว่ามันมีโอกาสที่จะคืนดีกันเลยไหมคืนดีไปเลยไม่รู้แต่มีโอกาสที่จะคืนดีแต่ถ้าจะประคับประคองยาวๆไปมันต้องอยู่กับบุญวาสนาระหว่างคุณกับคู่ของคุณนะฮะคุณเป็นคู่แท้คุณเป็นคู่แท้ช่วงระยะเวลาไหนอะไรแบบนี้นะคะมันอยู่ที่มันไม่ใช่แค่บุพเพสันนิวาสนะมันอยู่ที่กรรมสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ครองคนรักของคุณนะคะต่อไปนะคะเรื่องการเงินบอกไปอย่างนะเอาอย่างนี้ละกันนะคะการเงินแอดบอกแล้วว่าจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะใช้เงินใช้ทองเยอะใช่ไหมแต่แอดจะเตือนเพิ่มอีกเรื่องนึงคือช่วงระยะเวลานี้อย่าไปค้ำประกันหรือทำสัญญาให้ใครนะคะอย่าไปให้ใครยืมเงินนะเพราะแอดบอกแล้วว่าดาวปุตตะของคุณเนี่ยมีพระเกศมาคือเราไม่รู้พระเกศเนี่ยจะดีหรือจะร้ายบางทีไวทองนะคะมันจะทำให้เจ้าชะตานั้นเดือดร้อนในเรื่องของคนอื่นอยู่ดีๆก็ขัดสนในเรื่องของคนอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าไปปวดหัวเพราะเรื่องของคนอื่นเลยเชื่อแอดมินนะคะวิธีการบริหารการเงินที่ดีคือเวลาใครมาให้ช่วยอะไรอย่าช่วยในแบบเอาตัวเองเข้าไปอุ้มเขาเลยเช่นไปออกรถให้เขานะเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาดาวไปค้ำประกันให้เขาไม่ได้นะคะไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยมันคือการช่วยที่ไม่ยั่งยืนแล้วยังเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปสอดรับกับภาระทั้งหลายสมมุติคุณไปค้ำประกันให้เขาปรากฏว่าเขาหนีคุณก็เป็นคนจ่ายนะยิ่งถ้าเกิดคุณไปออกรถในชื่อคุณแล้วให้คนอื่นผ่อนไม่ว่าจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ช่างอะเรื่องการปฏิเสธอย่างนี้นะแอดมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวคนทุกคนนะฮะมีทิศทางชีวิตที่ต่างกันมีปัญหาและมีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเอาตัวเองให้รอดนะคะเหลือจริงๆจึงให้แบบคิดไว้เลยว่าอาจจะไม่ได้คืนนั่นแหละคือเรื่องของการช่วยเหลือแต่ไม่ใช่เราก็ไม่ไหวอย่าไปเตี้ยอุ้มค่อมนะช่วงระยะเวลานี้กันต้องระวังในเรื่องของการเงินให้มากเพราะแอดเตือนเรื่องเอกสารสัญญามันเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้เนาะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่กันอาจจะเจ็บป่วยออดๆแอดๆหลายอย่างนะคะเพราะว่าช่วงต้นเดือนก่อนวันที่17เนี่ยดาวหลายดวงมันอยู่ในภพเรือนวินาศถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธนะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบหายใจนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของช่วงกลางลำตัวนะฮะพระศุกร์ช่วงกลางลำตัวแล้วก็เรื่องของการเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเรื่องของสายตาเรื่องของไมเกรนโดยเฉพาะไมเกรนข้างขวาเนี่ยเพราะว่าตาข้างขวามันมีโอกาสจะเจ็บมากกว่าเวลาที่พระอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนวินาศนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้แอดบอกเลยว่ากันจะต้องดูแลตัวเองให้มากระวังความดันระวังสายตาระวังอารมณ์ระวังความคิดตัวเองนะคะถามว่าเป็นเดือนที่ไม่มีอะไรดีเลยเหรอคนที่ฟังแบบมองเห็นแต่เรื่องไม่ดีก็จะมองว่าแอดทำไมทายแต่เรื่องไม่ดีแต่ถ้าฟังแบบจับใจนะฮะฟังแบบเข้าใจเชรู้ว่าแอดกำลังบอกในเรื่องที่คุณควรระวังแอดอาจจะไม่พูดเรื่องดีมากนะแต่แอดก็บอกแล้วว่ามันมีเรื่องดีอยู่ในคลิปนี้แน่นอนขอให้คุณฟังแล้วเข้าใจเถอะแอดก็จะอนุโมทนาระหว่างกรรมสัมพันธ์ของเรานะฮะนี่เป็นดาว2ดวงที่จะเดินในช่วงครึ่งเดือนหลังของชาวลัคนาราศีกันคุณจะประสบความสำเร็จหลายอย่างเลยสำหรับแอดนะคะถ้าคุณปรับใจตัวเองได้
สะกดปากตัวเองได้เนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จหลายอย่างแล้วก็เรียบเรียงความคิดให้ดีนะคะแอดเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบในการทำอะไรก่อนหลังในช่วงเดือนกันยาของชาวกันมากๆเพราะว่าดาวมันตกวินาศหลายดวงเวลาที่ดาวตกวินาศหลายดวงเนี่ยจิตใจจะสับสนเรียบเรียงอะไรไม่ค่อยถูกจะทำไอ้เรื่องที่มันเร่งด่วนมันควรจะทำเป็นลำดับที่1คุณอาจจะไปทำลำดับที่10ซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับช่วงระยะเวลานี้ต้องเรียบเรียงสตินะคะแล้วก็ปรับปรุงจิตใจถ้าเป็นไปได้นะนั่งสมาธิหรือว่าวิปัสสนาก็ได้วิปัสสนาเนี่ยทำได้ทุกศาสนานะสำหรับแอดมินเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าไม่ได้นับถือศาสนาพูดวิปัสสนาเนี่ยตามลมหายใจนะคะเข้าออกรู้คิดอะไรรู้นะคะแค่รู้ก็พอไม่ต้องไปแก้ไขนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวครึ่งเดือนหลังของชาวกันฟังแล้วแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากๆเลยถือว่าเป็นกำลังใจเลยเวลาที่แชร์คลิปให้แอดมินนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ